สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราพลตำรวจตรีนเรวิศสุคนทวิทย์เปิดเผยถึงการเรียกพรภรรยาของนายใหม่หนุ่มโรงงานถูกอุ้มฆ่ามาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อเอาคำให้การมาประกอบหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดรวมทั้งไปดูแชทข้อความระหว่างพรกับช่างกิจที่บ่งชี้ว่าทั้งสองคนมีการคบหากันจริงในบทสนทนาพรมีการตั้งคำถามกับช่างกิจใครคือคนร้ายในคดีนี้พฤติกรรมโหดเหี้ยมมากรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจช่างกิจก็ได้แชทตอบว่าเป็นกำลังใจให้เสมอพรต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปทำให้เห็นว่าพรไม่มีส่วนรู้เห็นในการก่อเหตุโดยพรได้มอบโทรศัพท์มือถือให้ตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจทางตำรวจเผยก็พบว่าพรมีการปกปิดข้อมูลบางส่วนตำรวจไปกู้ข้อมูลที่ถูกลบออกไปแล้วกู้ได้แล้วเดี๋ยวจะไปดูหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีกับพรด้วยส่วนเรื่องคีย์การ์ดเข้าหมู่บ้านต้องดูว่าขโมยมาหรือเปล่าและตรวจสอบช่วงเวลาใช้คีย์การ์ดว่ามีส่วนสนับสนุนให้เกิดการสังหารหรือไม่โดยในแชทสนทนาของทั้งคู่ไม่มีการพูดถึงคีย์การ์ดแต่ตำรวจอยู่ระหว่างออกหมายเรียกแก๊งอุ้มฆ่าเพิ่มอีกส่วนพฤติการนายกิจแสดงออกชัดเจนว่ารักพรมากทำให้เกิดการกระทำต่างๆมีแรงจูงใจมาจากการตอบสนองของพรอย่างมากส่วนประเด็นที่ตั้งสมมติฐานที่บอกว่าไม่ได้ใช้ให้ฆ่าโดยตรงแต่มือพฤติกรรมเล็งเห็นผลให้ทำอะไรบางอย่างแล้วกิจไปก่อเหตุหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน